ไปจ่ายประกันเนี่ยถ้าเกิดบุคคลธรรมดาเป็นผู้จ่ายประกัน29ธันวาบุคคลธรรมดาก็ใช้สิทธิ์ได้เท่าไหร่คะ 300,000 เลยเป็นค่าลดหย่อนสูงสุดเลยค่ะอาจารย์แต่เลยนะทั้งประกันบำนาญประกันชีวิตดีนะรวมกันไม่เกิน 300,000 บาทเพื่อนผมก็คุ้นเคยครับเนี่ยไปบี้ร้านค้าซื้อประกันกับตัวเองแม่ยกอะไรเงี้ยให้มาซื้อตรงนี้เพื่อมาเป็นค่าจ่ายเพื่อหักลดหย่อนประจำปีแต่ว่าตอนนี้กำลังจะมาบิ้วให้บริษัทซื้อประกันกับตัวเองเพื่อที่บริษัทจะเอาไปเป็นค่าจ่ายบริษัทมาบิ้ววันที่29และจะจ่ายตังวันที่29ถ้าเกิดบริษัทจ่ายเงินซื้อประกัน 300,000 บาทในวันที่29สามารถเป็นค่าจ่ายได้ทั้งหมด 300,000 มั้ยคะไม่ได้เราใช้เกณฑ์คงค้างใช่ไหมครับเราใช้เกณฑ์คงค้างเพราะว่าประกันนี้มันครอบคลุมระยะเวลาก็คือ1ปีฉะนั้นจ่าย 300,000 บาทในวันที่29จะครอบคลุมไปยัน28ปีหน้า28ธันวาปีหน้าดังนั้นคำว่าค่าจ่ายสำหรับปี66ก็จะนับ29 30 30ได้3วันบริษัทเป็นค่าจ่ายได้3วัน3วันโดยเฉลี่ย 300,000 นะครับโดยเอา 300,000 มาคูณ3หาร365ได้เท่ากับ 2465.75 เป็นค่าใช้จ่ายได้แค่นี้เอง2,000 บาท